ชิญขอพลาดค่ะแล้วก็สวัสดีเจ้าหน้าที่นะคะทีมพีเดียนะคะผู้การของประชุมทุกท่านนะคะค่ะดิฉันราตรีสุรนุ่ยมาจากโคราชค่ะแล้วก็โคราชเนี่ยค่ะทำโครงการทำมีการจัดการพื้นที่ทางทะเลค่ะคาดหวังว่าจะเป่าขนชุมชนกับเหมือนโคราชก็ประเด็นที่ศึกษาก็คนขาดนะคะก็มีประจักษ์อ่อนสิประกอบอาชีพประมงแล้วก็ศึกษาพื้นที่ทางการประมงเล่นตะมากินเจ้ามันแล้วก็รายได้ต่อปีแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานก็จะประหยัดอ่อนมีป่ามีเล่มีชายหาดมีโซ่แล้วก็ฤดูกาลการทำในการประกอบอาชีพแต่การสอนบทเรียนค่ะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องก็มีเจ้าประมงในพื้นที่แต่การทุ่มองค์กรแก่นำสมาชิกต้องสภาสมาชิกต้องคุมแต่ก็มีตรงเตะตรงทิ้นผู้นำพัฒนาแต่ก็มีเยาวชนก็มีองค์กรทนายการนุ่นปอโจต้องขอต้นต้นสยามมันเจออะไรกันเราก็ต้นโตในการเรียนค่ะสำหรับบทบาทสำหรับบทบาทตามเจ้าประมงในการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแล้วก็ผู้ปกครองแกนนำผู้ปกครองแกนนำที่จะมารวมออกแบบสอบถามในการลงพื้นที่สำรวจรวมจัดเวทีผู้บานเพื่อหาข้อมูลตรงตีตรงดินผู้นำศาสนาในการรวมสนับสนุนการจัดขายเยาวชนเพื่อให้ความรู้แล้วก็เยาวชนการรวมเข้าขายเยาวชนแล้วก็ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเตะเรือเตะกลางเตะว่าเก็บนำจะเก็บไม่หมดค่ะสำหรับองค์กรระดับสนุนการให้การระดับสนุนของประมาณระดับสนุนปีเดียวค่ะการพัฒนาบนฐานข้อมูลค่ะเรามีการจัดการข้อมูลรายละเอียดในการประกอบอาชีพของประมงเรื่องของเรือในระดับมันจะมีเรื่องของเครื่องมือเรื่องของเล่นตำหมากินระดมมันทั้งเรื่องแล้วก็เรื่องรายได้ในราชนิพกประมือของข้อการนี้จะมีซับประเภทมีอ้วนมีล้อแล้วก็มีสวิงตะโกโคนแล้วก็จะเพิ่มข้อมูลแล้วก็เราก็เปิดเวทีทำความเข้าใจโดยการเอาหนังสือเชิญแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดในคำพูดเพื่อให้ได้ข้อมูลและรายละเอียดที่เพิ่มเติมทั้งสิ้นหมู่บ้านค่ะแล้วก็เราก็จัดชายเยาวชนคนรักเตะต้นตาลสร้างความร่วมมือเพื่อให้เยาวชนรู้สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ให้เยาวชนรับรู้ข้อมูลเต็มที่เพื่อนำไปสู้แก้ปัญหาล้ำค่ะแล้วก็ต้อนบทเรียนเพื่อพัฒนาสภาพของชุมชนกับประชาชนเราพูดถึงเกี่ยวข้องก็มีแก่นำสภาทีมปีเรียงทีมเยาวชนและการไม่ห้ามการต้องรับบทบาทก็มีประชุมรวมจัดทำรายละเอียดข้อมูลจัดเวทีเซ็นหมู่บ้านจัดทำกายและการสรุปแล้วก็วิเคราะห์การต้องรับทีมปีเรียงก็ให้คำแนะนำส่งเสริมและสนับสนุนก็มีวงเล็บประโยชน์กันแต่การต้องรับหน่วยงานต้องรับทีมเยาวชนได้ความร่วมมือในการจัดจ่ายและการเรียนรู้ข้อมูลที่มีอยู่ต้องรับหน่วยงานนี้ก็ให้ก็มีบทบาทให้ความร่วมมือในการส่งเสริมด้านความรู้และการจัดการพื้นที่การพัฒนาพื้นที่การต้องรับการกักเกลื่อนเราได้นำข้อมูล
ข้อมูลที่เราได้ถ้าไปคุยกับไม่นานกับไม่นานเช่นเอาโพดโต๊ะบางห้องปาใจเล่นตรงตีตรงทิ้นแล้วก็เราก็ได้ถูกเสนอเป็นตำบลต้นแบบพื้นที่จัดการตนเองแม่เพียงคนโดยสภาแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่อื่นๆแล้วก็เป็นหนึ่งในที่ตำบลต้นแบบของสมัชชาคนสตูล2557แล้วก็เรามีแกนนำประธานสภาองค์กรเป็นสมาชิกสปม.ขับเคลื่อนแนวคิดชุมชนจัดการตนเองระดับประเทศสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการนำข้อมูลนี้จะมีแกนนำผู้ที่เกี่ยวข้องนี้จะมีแกนนำมีพ่อเจ้ามีสยามเกี่ยวท้ายสปม.สำหรับแกนนำนี้จะมีบทบาทเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเสนอข้อมูลกับหน่วยงานแต่ก็สาธารณะค่ะสำหรับปอชสยามจะให้การทั้งสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและนุ่นเสริมงานในพื้นที่สำหรับสมาชิกสปม